สวัสดีค่ะจุดเตาข้าวครัวมาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้จะมาชวนทำน้ำพริกน้ำย้อยน้ำพริกน้ำย้อยเป็นอาหารที่นิยมทานของชาวไทยภาคเหนือทำจากพริกป่นหอมแดงหั่นบางๆตามด้วยกระเทียมทอดกรอบเป็นน้ำพริกที่นิยมทานคู่กับขนมจีนน้ำย้อยซึ่งเป็นแป้งขนมจีนที่ทำสดๆบีบลงหม้อต้มน้ำร้อนๆพอสุกก็ตักขึ้นเสด็จน้ำจึงเรียกว่าน้ำย้อยค่ะนำมาคลุกกับน้ำพริกที่ปรุงรสซึ่งเรียกว่าน้ำพริกน้ำย้อยเหยาะน้ำปลาคลุกเขาให้เข้ากันโดยจะกินคู่กับผักเคียงเช่นถั่วฝักยาวผักบุ้งลวกหรือว่าถั่วงอกค่ะก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยค่ะมาดูส่วนผสมในการทำน้ำพริกน้ำย้อยกันเลยค่ะก็จะมีกระเทียมค่ะวันนี้ใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะหอมแดงปอกเปลือกล้างให้สะอาดค่ะน้ำตาลทรายเกลือผงปรุงรสแล้วก็พริกป่นค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการตำกระเทียมเลยค่ะการเลือกใช้กระเทียมควรจะใช้เป็นกระเทียมไทยนะคะเพราะว่าเปลือกของกระเทียมไทยเขาจะบางค่ะเวลานำไปเจียวเขาจะมีความกรอบแล้วก็มีความหอมค่ะนี่ค่ะตำกระเทียมประมาณนี้ก็พอนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากค่ะตำพอหยาบๆก็พอค่ะตักใส่ชามพักไว้เลยนะคะไปหั่นหอมแดงต่อเลยค่ะนำหอมแดงปอกเปลือกล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็นำมาซอยเป็นชิ้นบางๆแบบนี้ค่ะซอยไปเรื่อยๆเลยนะคะซอยหอมแดงเสร็จเรียบร้อยก็นำมาใส่ชามพักไว้แบบนี้ค่ะใครมีเวลาจะนำหอมแดงไปผึ่งลมไว้ก่อนก็ได้นะคะเขาจะได้ไล่ความชื้นออกมาค่ะเรามาเริ่มเจียวกระเทียมกันเลยค่ะเทน้ำมันใส่ลงไปในกระทะค่ะตามด้วยกระเทียมที่ตำไว้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะเปิดเตาได้เลยค่ะโรยเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะเป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่ทำให้กระเทียมของเรามีความกรอบนานค่ะทำการเจียวกระเทียมไปเรื่อยๆค่ะโดยการใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะพยายามคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าพักมือค่ะกระเทียมจะได้เหลืองสุกทั่วถึงกันค่ะเวลาคนพยายามสังเกตของตัวของกระเทียมด้วยนะคะพอเขามีการเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ให้ปิดไฟได้เลยค่ะแล้วนำกระเทียมขึ้นมาเสด็จน้ำมันเลยนะคะเดี๋ยวเวลาเรานำขึ้นมาแล้วเขายังมีความร้อนระอุอยู่ค่ะตัวกระเทียมจะเหลืองขึ้นมาอีกนะคะตักขึ้นมาพักไว้เสด็จน้ำมันได้เลยค่ะการทำน้ำพริกน้ำย้อยตัวกระเทียมจะต้องแห้งนะคะเขาจะได้มีความกรอบค่ะพักไว้ให้เขาคลายความร้อนก่อนค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาทำการเจียวหอมแดงกันต่อค่ะเทหอมแดงลงไปในกระทะเดิมนะคะใช้น้ำมันเดิมได้ค่ะจากนั้นโรยเกลือลงไปนิดหน่อยค่ะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการเจียวหอมแดงนะคะค่อยๆเจียวไปค่ะหอมแดงเขาจะมีความหนามากกว่ากระเทียมนะคะเลยจะต้องใช้เวลาในการเจียวนานหน่อยขั้นตอนนี้เราก็หมั่นคนไปพักไปได้ค่ะพอเจียวหอมแดงมาได้สักพักนะคะสังเกตสีเขาจะเริ่มเปลี่ยนแบบนี้ค่ะก็ได้ที่แล้วนะคะตักขึ้นพักเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะนำหอมเจียวมาพักเสด็จน้ำมันไว้เช่นกันค่ะพักเสด็จน้ำมันให้แห้งอย่าให้อมน้ำมันนะคะกระเทียมเจียวก็มีความเย็นตัวลงแล้วนะคะส่วนหอมแดงก็เช่นกันค่ะเราจะมาเริ่มทำน้ำพริกน้ำย้อยกันเลยค่ะนำกระเทียมเจียวเทใส่ลงไปในภาชนะเลยค่ะตามด้วยหอมแดงเจียวค่ะปรุงรสชาติด้วยการใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยผงปรุงรสเกลือพริกป่นจะใส่ทุกอย่างรวมไปในครั้งเดียวเลยนะคะจากนั้นก็ทำการคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะคลุกเคล้าไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีค่ะสีก็น่ารับประทานขึ้นมาเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะเขาจะมีความกรอบความหอมของกระเทียมเจียวหอมของหอมแดงเจียวนะคะน้ำพริกน้ำย้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยค่ะตักขนมจีนใส่ลงไปในจานค่ะตามด้วยผักบุ้งลวก
ถั่วฝักยาวลวกนิดหน่อยค่ะแล้วก็น้ำพริกน้ำย้อยนะคะคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะบีบมะนาวหยอดน้ำปลานิดหน่อยค่ะเพิ่มความอร่อยก็ได้นะคะนี่ค่ะมาชิมกันเลยค่ะอร่อยค่ะไม่เผ็ดมากนะคะมีความกลมกล่อมค่ะหอมกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะสดร้อนๆกับขนมจีนน้ำใสนะคะอร่อยเข้ากันเลยค่ะใครมีโอกาสลองไปทำทานกันดูนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตาม Facebook Fanpage จุดเตาข้าวครัวให้เราด้วยค่ะจุดเตายังมีเมนูอีกมากมายมานำเสนอจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ